สนุนในเรื่องของการจัดซื้อวิทยุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้วถ้าท่านให้แค่เท่าไหร่ผมก็ทำเท่านั้นแหละครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านในเรื่องการชุมนุมก็มีการพูดจาหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้การใช้อำนาจของนายมตรีของที่กลาโหมเพื่อป้องกันผู้เห็นต่างผมถามว่าที่ผิดกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายปกติหรือเปล่าครับเป็นกฎหมายที่เขียนมาใหม่หรือเปล่าครับระมัดระวังอย่างที่สุดในการใช้กฎหมายอะไรแจ้งเตือนได้ก็ไปแจ้งเตือนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเยาวชนต่างๆนะครับซึ่งอาจจะก็ได้มีการไปพูดคุยถึงผู้ปกครองเพื่อไม่ต้องการให้มันต้องอยู่ในท่ามกลางอันตรายแล้วก็เหตุการณ์แล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะผมไม่เคยไปใช้อำนาจก้าวล่วงอำนาจศาลใดทั้งสิ้นแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมการเคลื่อนไหวพวกนี้มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ช่วงระยะเวลาที่มีรัฐบาลในช่วงนี้และมีพรรคการเมืองบางพรรคที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงมองออกนะไม่ว่าการจะไปพูดจาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้เพื่อทำลายล้างระบบของเราทั้งหมดนะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดผมคิดว่าคนไทยคงไม่ยอมหรอกนะครับนี่เรื่องนึงคือเรื่องของการป้องกันประเทศในเรื่องของการดูแลชายแดนในการดูแลในเรื่องน่านฟ้าเรื่องต่างๆผมคิดว่าผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับท่านก็พยายามที่จะฟื้นขึ้นมาอีกให้ได้นะครับผมก็ยอมรับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดเรื่องกิจการการเมืองภายในเป็นเรื่องของเขาเรื่องของการต่อสู้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกนะเราคงไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องสถานการณ์แบบนี้ในประเทศของเราเช่นกันคนเราต้องเคารพกติกาครับสิทธิชนนั้นผมก็มีของผมเองท่านก็มีของท่านทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดผมอาจจะต้องรับผิดชอบมากหน่อยมีหน้าที่การงานมากหน่อยเพราะนั้นผมก็ไปอ้างสิทธิที่ผมมากคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมมีสิทธิเท่าท่านทุกคนแต่อย่าละเมิดซึ่งกันและกันนะถ้าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผมก็จำเป็นต้องรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งท่านจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะท่านก็ใช้คำพูดที่รุนแรงมากพอสมควรในสภานี้นะครับผมก็พยายามจะอดทนอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องให้กระบวนการยุติธรรมเขารับได้ผมไม่บิดเบี้ยวไม่ได้หรอกเพราะพฤติกรรมมันปรากฏอยู่ก็ขอร้องไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เบื้องหลังกันก็ตามนะครับผมก็อยากจะเตือนไว้เท่านั้นเองผมไม่ได้ต้องใครทั้งสิ้นท่านทำอะไรท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทำเหมือนผมทำอะไรผมก็รับผิดชอบกับท่านผมมาพูดกับท่านผมมาตอบกับท่านผมมาฟังกับท่านโดยที่ผมเพกาซัสอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับท่านก็ว่าผมไม่ฉลาดอยู่แล้วดิแล้วผมไม่มีค่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินงบประมาณเพื่อมาตามไอ้เรื่องแบบนี้หรอกเปิดดูในโซเชียลก็เห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำมาจากไหนนะครับใช้งบประมาณกันเท่าไหร่มีคณะทำงานอยู่ที่ไหนบ้างผมยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของประชาชนต้องเรียนรู้กันไปเองถ้าเราเรียนรู้กับโซเชียลกันแบบนี้ประเทศชาติก็เป็นแบบนี้แหละครับวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะทะเลาะกันผมไม่ต้องการทะเลาะกับท่านถึงแม้ท่านจะไล่ผมยังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับมติขึ้นอยู่กับประชาชนขึ้นอยู่กับหลายอย่างรัฐธรรมนูญที่ท่านว่าผมไม่ใช่คนเขียนรัฐธรรมนูญผมสั่งใครไม่ได้อยู่แล้วที่จะต้องตรวจสอบนะครับหลายครั้งที่ผมเตือนไปแล้วว่าอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผมแค่นั้นเองนะครับตัวผมครอบครัวผม